เพราะบ้านคือที่อยู่อาศัยที่เรามักใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ด้วยมากที่สุดครั้งนี้บ้านและสวนอยากชวนคุณผู้อ่านมาทำความเข้าใจเรื่องพื้นฐานอย่างเช่นแสงแดดกับการวางผังบ้านเพื่อให้บ้านของเราอยู่สบายยิ่งขึ้นแล้วยังสามารถใช้ประโยชน์จากแสงแดดตามช่วงเวลาได้อีกด้วยห้องนอนควรตั้งอยู่ทางทิศเหนือเพื่อรับแสงแดดอ่อนๆในยามเช้าห้องที่อยู่ทางทิศนี้จะไม่สะสมความร้อนทำให้นอนหลับสบายในยามค่ำคืนยิ่งถ้าเป็นช่วงฤดูหนาวก็จะมีลมเย็นๆพัดโชยเข้ามาด้วยห้องรับแขกและห้องทำงานควรตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรับแสงแดดในช่วงเช้าที่ยังไม่ร้อนจนเกินไปตกบ่ายแสงแดดก็ไม่สาดเข้ามาจึงสามารถนั่งทำงานหรือนั่งเล่นได้อย่างรื่นรมตลอดวันห้องรับประทานอาหารควรตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เพื่อรับลมจากทิศใต้สำหรับการระบายอากาศหรือหากใครจะยกไปตั้งติดกับห้องครัวก็ไม่ผิดแต่อย่างใดส่วนและทางเข้าควรอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้พื้นที่สีเขียวหน้าบ้านจะช่วยให้ลมที่พัดผ่านเข้าไปในบ้านเป็นลมเย็นและสดชื่นช่วยกรองแสงสะท้อนให้ดูนวลตาไม่แข็งกระด้างเหมือนส่องผ่านพื้นปูนเข้าไปที่จอดรถและห้องเก็บของควรอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เพื่อเป็นตัวกั้นไม่ให้ความร้อนเข้าไปถึงตัวบ้านได้แต่ก็ควรมีการระบายอากาศที่ดีด้วยไม่เช่นนั้นฝุ่นและควันอาจเป็นต้นเหตุให้ข้าวของในพื้นที่ส่วนนี้เสียหายได้ลานซักล้างควรอยู่ทางทิศตะวันตกเพื่อใช้ประโยชน์จากแสงแดดยามบ่ายอย่างเต็มที่ห้องน้ำและห้องครัวควรตั้งไว้ทางทิศตะวันตกเพื่อให้แสงแดดช่วยฆ่าเชื้อโรคและลดกลิ่นอับอันไม่พึงประสงค์นอกจากเรื่องของแสงแดดแล้วหากคุณผู้อ่านยังสนใจเรื่องลมและฝนรวมถึงทิปเล็กๆเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติให้ส่งผลดีต่อตัวบ้านก็สามารถติดตามได้จากคอลัมน์สถาปัตยกรรมในนิตยสารบ้านและสวนฉบับเดือนกุมภาพันธ์2559